สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิ๋มอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนมารู้จักกับวิดีโอสวิตเชอร์ตัวใหม่จาก Device Well ที่ทุกคนเห็นอยู่ตัวนี้นั่นเองค่ะที่เขาเนี่ยรวมฟังก์ชันทุกอย่างมาให้ครบจบทำงานได้ในตัวเดียวนะคะเราไปดูกันว่าฟังก์ชันและการใช้งานประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันแบบเต็มๆดีกว่าค่ะDevice Well Video Switcher HDS7105P เป็นวิดีโอสวิตเชอร์ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการพกพาด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาแต่ยังให้ฟังก์ชันการทำงานครบอย่างมืออาชีพสามารถรวมสัญญาณภาพวิดีโออินพุตจาก HDMI 4 port และ DisplayPort อีก1 port ในส่วนของ output เขามี port สำหรับ Multi View Output และ PGM มาให้อย่างละ port เพื่อให้สามารถมอนิเตอร์ได้ทันทีมาพร้อมไมโครโฟนสเตอริโอ2พอร์ตและ Line In Line Out มาให้อีกอย่างละพอร์ตนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับไฟทอลลี่ได้ด้วยมาพร้อมแคปเจอร์การ์ดในตัวเป็นพอร์ตแบบ USB Type-C ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p ที่60เฟรมเรทและความพิเศษมากขึ้นของเจ้าตัว Device Well Video Switcher HDS7105P ตัวนี้ตัวแผงคอนโทรลด้านบนถูกอัปเกรดจากเดิมโดยเพิ่ม T-bar มาให้ทำให้เราสามารถสวิตช์ภาพได้ง่ายมากขึ้นและเพิ่มสไลด์บาร์ควบคุมเสียงจะเลือกปรับแบบ Master หรือจะแยกปรับแบบ My Input แต่ละตัวก็ได้และนี่คือฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Device Well Video Switcher HDS7105P ตัวนี้นั่นเองค่ะไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนสถานการณ์ไหนๆเพียงแค่มีเจ้าตัวนี้เราก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital ATM ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆในทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเลยและถ้าหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ The Digital ATM ได้เลยนะคะ